ศาลเจ้าพ่อแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของคนที่จอมบึงมากคุณก็มาที99ตัวจ้ะ300ตัวแตกขยบนไว้ลูกก็ยังถามว่าทำไมถึงต้องมาเออไม่ต้องถามคือเราเชื่อเลยว่าท่านมีจริงๆมาถึงศาลเจ้าพ่อเขาบินต้องมาถามคนที่รู้เรื่องราวในระดับที่เรียกว่ารู้มาตั้งแต่เด็กคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะพี่ป้องค่ะเห็นบอกว่ารู้มาตั้งแต่เด็กเลยศาลเจ้าพ่อเขาบินคือรู้ตั้งแต่แกะองค์รูปเจ้าพ่อเขาบินเลยผมก็เอ๊ะทำไมเขามาแกะอะไรรูปไม้ใช่ไหมก็เลยไปถามว่าแกะอ๋อทราบว่าแกะองค์เจ้าพ่อเขาบินก็เลยมารู้ว่าเตี่ยมาสร้างทีนี้ก่อนจะสร้างก็เลยเป็นที่มาที่ไปก็ว่าองค์ทรงเนี่ยองค์ทรงเจ้าเนี่ยได้นิมิตมาบอกว่าพ่อของบินเนี่ยอยากจะให้สร้างเตี่ยผมก็เลยมาสร้างไว้รุ่นแรกเจนแรกเลยนี่เนี่ยจะเป็นเจนที่3แล้วมั้งครับมีสร้างกันต่อๆไปเรื่อยๆค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้เพราะว่าเจ้าพ่อของบินเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวจอมบึงและใกล้เคียงเนี่ยที่เดินทางผ่านไปมาจะสังเกตได้ว่ารถที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนที่บีบแกแสดงว่าคนอยู่ในพื้นที่ละคนพื้นที่ละจะรู้ว่ามาผ่านศาลตรงนี้จะต้องบีบแต่แสดงความเคารพครับทุกครั้งแล้วเรื่องราวที่พี่ป้องสัมผัสได้เกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อเขาบินอภินิหารต่างๆพี่ป้องเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะแล้วถ้าทำอะไรก็มาบอกกล่าวท่านไม่ว่าแต่เรื่องทำมาหากินนะค่ะเรื่องบนบานขายที่ดินให้ประสบความสำเร็จอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าหนังกลางแปลงตรงนี้จะติดอยู่นี้ตลอดเลยคนที่ได้บนบานศาลกล่าวในเรื่องที่ตัวเองแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะมาจ้างฉายหนังทีเป็นเดือนเลยโอ้เป็นเดือนครับเขามานอนเต็นท์ที่นี่เลยเนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่2 3ศาลเนี่ยค่ะจริงๆคือองค์เดียวกันแต่คนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้สมความปรารถนาก็มาสร้างเองที่ตรงนี้เป็นอันแรกดั้งเดิมอยู่ตรงนี้ครับค่ะจะมีแล้วก็ช่วงตรุษจีนช่วงศาสตร์จีนก็จะมาไหว้กันเต็มไปหมดเลยเชื่อว่าศาลเจ้าพ่อเขาบินเจ้าพ่อเขาบินเป็นใครคะที่มาที่ไปเนี่ยประวัติมันก็เล่ากันบอกต่อกันมานะฮะเขาก็บอกเป็นทหารนะแต่จริงๆมันก็มีเขาคงที่เป็นไปได้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันติดชายแดนการเดินทัพของพม่าด้วยเพราะใกล้กรุงเทพมากองค์ที่เป็นไม้ยังแกะเป็นรูปทรงมหาไทยเลยท่านก็เอานิมิตมาบอกแกะเป็นไม้นะเป็นไม้ผมมีหนวดนะฮะที่ผมเห็นอยู่นะที่แกะสลักแต่ส่วนในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นั้นนี่พูดเหมือนโกหกเตี่ยผมเนี่ยพอสร้างเสร็จสักเดือนมั้งถูกวันที่สองทุกวันนี้ลูกก็ยังถามว่าทำไมถึงต้องมาเออไม่ต้องถามเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปอยู่ค่ะฉะนั้นหนูเป็นคนนอกพื้นที่มาวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตพี่ป้อมมาขอกราบไหว้สักการะท่านสักนิดนึงเผื่อจะถูกรางวัลใหญ่กับเขาบ้างผมว่าไม่ได้เสียหายอะไรค่ะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผมว่าคิดดีทำดีมันไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วค่ะคนเดินทางผ่านไปผ่านมาแถวนี้เขาจะบีบแตรกันเนี่ยเห็นปะผ่านไปผ่านมาเยอะนะคนเยอะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ไปอยู่กับพี่อุ้ยนะคะพี่อุ้ยเป็นคนที่ดูแลศาลแห่งนี้และสังเกตอย่างหนึ่งพี่อุ้ยค่ะคือม้าลายเยอะมากคุณก็มาที99ตัวจ้ะ300ตัว200ตัวแล้วแต่ขยบนไว้ทีนี้พี่อุ้ยดูแลที่นี่มันนานหรือยังจ๊ะก็ตั้งแต่เริ่มมาฉายหนังตรงนี้10กว่าปีอ๋อคือจุดเริ่มต้นพี่อุ้ยไม่ได้มาดูแลเลยมาฉายหนังก่อนใช่ครับมาฉายหนังแล้วทีนี้ก่อนไม่ได้ตั้งแต่ตัวแบบนี้คือมีงานก็มาตั้งทีนี่มันไม่ทันก็เลยตั้งเอาไว้เลยจ้ะอยู่ตรงนี้10กว่าปีแล้วก็เห็นเรื่องราวอะไรแปลกๆบ้างไหมพี่อุ้ยบางคนเขาบนหนังเอาไว้แล้วนี่เขายังไม่มาแก้นานแต่ขอฝันเห็นจอหนังอ๋อเห็นเป็นจอหนังเลยเห็นจอหนังเลยโหแล้วคนที่บนก็ขอนึกได้จ้ะเขาเล่าให้ฟังไงเห็นเขาบอกที่นี่มาเหมาหนังก็คือเป็นเดือนๆเลยเหรอเดือน3เดือนส่วนตัวกับพ่อความเชื่อคือเราเชื่อเลยว่าท่านมีจริงๆอยู่แล้วมีใครเคยเห็นไหมพี่อุ๋ยเขาไปเล่นดนตรีที่ดานทัพโกจ้ะกลับมันห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนจ้ะผ่านศาลนางรำอยู่หน้าศาลนี่เต็มเมื่อ
ื่อก่อนมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้จ้ะนี่เพิ่งล้มโค่นไปแล้วอยู่ในเหตุการณ์ไหมพี่อ่ะล้มอยู่ครับล้มพาดถนนเลยไม่โดนรถเลยสักคันโดนสานไหมคะไม่โดนครับล้มไปนู่นนั่นต้นไม้พาดไปนู่นเลยล้อต้นไม้ตั้งข้างสานแล้วคนแถวนี้เขาเชื่อว่าไงวันที่ต้นไม้ล้มอ่ะพี่วิคะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายองค์คนเขาก็บอกว่าศาลเจ้าพ่อแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของคนที่จอมบึงมากมีใครเห็นเจ้าพ่อเขาบินเนี่ยเคยเห็นตัวเป็นๆกันไหมคือมีคนสี่แยกห้วยชินสีผัวเมียเขาผ่านศาลก็ไม่ดึกเท่าไหร่หรอกนี่เขาหันมาเขามาเจอนั่งอยู่บนศาลใส่เสื้อขาวเนี่ยฮะนั่งหันหลังให้เขาอันนี้คือเห็นจริงๆเลยครับรุ่งขึ้นเช้าเขาก็มาจุดธูปไหว้แล้วคนที่ขอโชคขอลาภมีไหมคะมีครับส่วนใหญ่เขาจะมาขอแบบโชคขอลาภเนี่ยเขาต้องมีอะไรบนบานเป็นพิเศษไหมก็มีหนังบ้างมีชุดมาลายมีชุดขาวมีหัวหมูไก่ต้มพวงมาลัยจำนวนเยอะๆอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่มากราบไหว้กันของศาลเจ้าพ่อเขาบินซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในจังหวัดราชบุรีเขาเคารพนับถือนะคะใครจะแวะมากันได้นะคะก็เปิดให้ทุกคนที่อยากจะเข้ามากราบไหว้ขอพรเรื่องเดินทางก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลละกันวันนี้ปันนำมาฝากกันในวันนี้ชมรายการถามทางทูฟอร์ยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจอกันทุกที่เลยจ้า